ไปกันที่เรื่องของ30บาทรักษาทุกโรคกันก่อนซึ่งผมก็เข้าใจว่ามันอยู่มาตั้งนานแล้วเนี่ยครับเพิ่งเป็นดราม่าเพราะว่ามันมีเขาเรียกอะไรเซเลบหรือว่าเน็ตไอดอลผมก็ไม่รู้จักนะครับว่าน้องก็เป็นใครแต่ว่าเห็นออกมาแล้วก็พูดถึงวิจารณ์การทำงานของหมอโดยเฉพาะนโยบาย30บาทแล้วก็แบ่งแยกเรื่องของคนจนคนรวยเอาพูดตรงๆแล้วก็ทัศนคติของน้องที่พูดในคลิปนะฮะก็คือพูดประมาณว่าคนที่ใช้บัตร30บาทหรือบัตรทองเนี่ยก็คือกลุ่มคนชั้นล่างหรือว่ารากหญ้าหรือคนจนนะครับพูดตรงๆก็เหมือนเป็นทาร์เก็ตของนโยบายนี้อ่ะครับแล้วก็พูดประมาณว่าถ้าเข้าไปคุณหมอก็จ่ายแต่พาราคุณหมอก็จ่ายแต่ยาแบบไปซื้อตามร้านขายยาก็ได้แล้วก็ตำหนิการทำงานของแพทย์ของพยาบาลที่เข้าไปซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เขาเล่าส่วนตัวนะครับแต่จริงๆแล้วก็วันนี้ก็คือหลายคนพอได้ฟังคลิปนี้ขึ้นมาก็ถามขึ้นมาเลยว่าตกลง30บาทมันรักษาทุกโรคเนี่ยทุกโรคมันอะไรบ้าง มันครอบคลุมหรือเปล่ามันมีอะไรบ้างจริงๆแล้วง่ายๆนะครับ30บาทรักษาทุกโรคก็คือโรคมาตรฐานโรคพื้นฐานทั่วไปที่ประชาชนคนทั่วไปที่จะเป็นได้นะครับแล้วก็เป็นในแง่ของเบื้องต้นนะครับก็คือตรวจรักษาทุกโรคนะครับผ่าตัดทุกโรคนะครับทำคลอดทำคลอดเนี่ยคนไม่เข้าใจเยอะทำคลอดก็คือว่าให้ทำคลอดได้2ครั้งทำได้เหรอทำคลอดก็คือรวมอยู่ในการผ่าตัดรวมอยู่ใน30บาทนะครับ ใช่ครับแล้วก็แต่ว่าให้2ครั้งต่อ1ครัวเรือนนับบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็คือถ้าเกิดว่าทำคลอดแล้วบุตรเสียไปนะครับแล้วก็จะมีท้องที่3แต่ท้องแรกตายไปแล้วเสียชีวิตไปเขาก็นับเขาก็ถือว่ายังให้โอกาสอยู่ผมก็เพิ่งทราบนะมันครอบคลุมขนาดนั้นทำหมันด้วยครับฉีดวัคซีนเซรั่มป้องกันโรคทั่วไปครอบคลุมหมดนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอวัยวะเทียมนะครับเรื่องการซ่อมแซมนะครับแล้วก็การถอนฟันอุดฟันกรูดหินปูนนะครับการทำฟันปลอมฐานพลาสติกการรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนมใส่เพดานฟันเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่มันก็ครอบคลุมทั้งหมดอะไม่ว่าคุณจะมีฐานะถูกต้องครับค่าอาหารค่าห้องประเภทผู้ป่วยสามัญนะครับถ้าเกิดคุณจะอยู่ห้องพิเศษหรือว่าจะทำอะไรเพิ่มเติมเช่นจะใช้ยานอกบัญชียาหลักคุณก็จ่ายเพิ่มเองซึ่งผมว่ามันก็เป็นพื้นฐานที่เราควรจะมีคือเราอย่าไปมองว่ามันคือทั้งหมดแต่มันคือสิ่งที่at least ที่ควรจะมีครับให้ผมถามผู้หญิงเมื่อกี้ที่อยู่ในคลิปเนี่ยซึ่งมีคนอยู่สองคนเนี่ยอันนี้ใช่ไหมที่ดราม่ากันใช่ครับคืออันนี้มีคนมาตัดต่อแล้วเพราะว่าปกติแล้วจะเป็นคลิปต้นตำรับเนี่ยคือผู้หญิงคนแรกที่ใส่ชุดนั่นหน่อยคนแรกอันนี้คุณหมอนะครับที่เห็นนี่คือเขาอ้างเขาเป็นคุณหมอเดี๋ยวเปิดเสียงนิดนึงก็ได้นะฮะเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะคนนี้คุณหมอจริงๆนะแต่ส่วนคนนี้คือคนต้นคลิปครับเดี๋ยวลองฟังดูนิดนึงฮะขอบพระคุณพี่ประกาศทีวีภูมากมากเลยเพราะว่าพี่ประกาศทำคลิปออกมาคือคลิปประกันสังคมว่างั้นเราก็เลยแบบว่าสะท้อนนิดนึงก็คือคลิป30บาทรักษาทุกโรคสิทธิ์30บาททุกคนคงทราบกันดีว่าจะเป็นคนที่หาเช้ากินค่ําไม่ได้มีรายได้ใดตัวคือตาสิตาสาคือแบบบ้านๆเลยอะแต่ได้รับการรักษาแบบไหนเราเชื่อว่าทุกคนคงรู้ดีพาราเซตามอลแดกแล้วตายค่ะ30บาทตายหาทุกโรคสวัสดีค่ะก็คือว่าเป็นหมอค่ะหมอคนนึงยืนยันว่าเป็นหมอค่ะจะทําคลิปคัฟเวอร์ค่ะคลิปของคุณชื่ออะไรนะชื่อย่าอะไรหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะที่บอกว่า30บาทตายหาทุกโรคอะค่ะแดกแล้วตายค่ะ30บาทตายหาทุกโรคแต่ก็แบบรับการรักษาที่ห่วยแตกมากเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนตับอักเสบม้ามแตกไส้ติ่งจะพังผ่านลาเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนตับอักเสบม้ามแตกไส้ติ่งจะพังผ่านลา บ้าจริงนะทุกโรงพยาบาลเลยไม่รู้นัดกันมาหรือเปล่าลาเนี้ยเป็นยาที่คิดมาดีแล้วค่ะว่าเป็นยาแก้ปวดลดไข้ที่ปลอดภัยต้องบอกเลยว่าพาราเนี่ยเขาคิดมาดีมาก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 ใส่กอไก่เท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะแล้วว่ามันปลอดภัยสำหรับยาลดไข้แก้ปวดต้องกล่าวตรงนี้ว่าถ้าเกิดว่าคุณน่ะเป็นโรคแล้วได้ยาเนี่ยไม่เหมาะสมเนี่ยบอกเลยถ้าได้ยาแก้ปวดตัวอื่นเช่นเอ็นเซดในที่นี้ก็คือเป็นยาแก้อักเสบชนิดนึงที่ทุกคนจะคิดว่าเนี่ยฤทธิ์เนี่ยแก้ปวดได้ดีกว่าพาราแต่บอกเลยว่าเอ็นเซดเนี่ยเป็นยาแก้ปวดที่ฤทธิ์เยอะมากอันตรายเยอะมากบอกตรงๆว่าเป็นได้ตั้งแต่1ทำให้ปวดท้องเพราะว่าทำให้กระเพาะขึ้น2คือกระเพาะอักเสบ3กระเพาะเป็นแผล4กระเพาะทะลุ5กระเพาะทะลุจนเลือดออกไปผ
ผมรู้สึกว่านี่คือฟุตเทจสำหรับข่าวเรื่องเราติดอันดับ7ในอาเซียนเมื่อกี้คือผมดูแล้วผมไม่รู้เรื่องเลยฮะเนี่ยคือทั้งสองท่านพูดมาเนี่ยคือผมไม่เข้าใจเลยเนี่ยคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังโอเคแต่ว่าโอเคหรือเราอยู่ในคนละโลกกันจาสิโรดเห็นด้วยกับผมไหมผมไม่เห็นด้วยกับคุณป้าผมไม่เคยเก็ทว่าที่ใส่เสื้อกอกคนนี้เขาไม่ป้าเท่าไหร่นะผมก็ไม่เข้าใจผมรู้สึกว่าถ้าผมเป็นสปสช.ผมฟ้องฮะส่วนในคนที่เป็นหมอนะฮะเป็นหมอครับเพราะคือผมไม่รู้จักนะฮะแต่ว่าเขาอ้างว่าเขาเป็นหมอแล้วก็อธิบายว่าจริงๆแล้วข้อมูลเป็นอย่างไรครับนะครับซึ่งอันนี้ดังมากแล้วก็รู้สึกว่าต้นตอคลิปจะได้ลบไปแล้วนะฮะก็จะเหลือแต่คลิปนี้เป็นคลิปที่อัปเดตคือตัดต่อมาว่ามีหมอชี้แจงแต่เวอร์ชันที่เคลียร์ที่สุดคือที่หมออ้ําเมื่อกี้ที่ลิสต์รายชื่อของโรคต่างๆมาอันนั้นแหละที่30บาท cover แล้วก็ที่ไม่ cover คืออะไรบ้างที่ไม่ cover ก็คือการผ่าตัดเสริมสวยนะครับการตกแต่งฟันเพื่อความสวยงามการทำแว่นตานะครับไอ้ว่าเทียมที่ไม่จะเป็นต่อการต่อการดำรงชีพการนั้นก็ไม่ควรจะ cover ภาวะมีบุตรยากผสมเทียมเปลี่ยนเพศแปลงเพศนะครับเปลี่ยนอวัยวะโรคติดต่อที่เหมือนกับคุณไม่ดูแลตัวเองแล้วคุณไปติดต่อมาที่ไม่ใช่โรคที่เป็นการบริการพื้นฐานนะครับการทำแท้งนะครับการรักษาเพื่อช่วยชีวิตจากการฆ่าตัวตายนะครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าคุณคอมมิตถ้าคุณคิดว่าคุณจะฆ่าตัวตายหรือว่าคุณไม่รักชีวิตของคุณเนี่ยเราก็ไม่รู้จะดูแลคุณยังไงครับก็คือมันไม่ใช่ตายหาแน่ก็คือว่าไปเนี่ยไม่ตายแล้วมีหลายคนที่หลังจากคือผมก็ได้โพสต์ประเด็นนี้ใน Facebook ก็มีหลายคนเข้ามาบอกว่าญาติเขาพ่อแม่เขาพี่น้องเขารอดชีวิตเพราะ30บาทถ้าไม่มี30บาทเขาตายไปแล้วแล้วก็มีหลายคนที่ลงบอกไว้ว่าอีก 2-3 วันจะเข้ารับการผ่าตัดสมองโดยใช้บัตร30บาทบัตรทองซึ่งถ้าไม่มีบัตร30บาทเขาก็ตายไปแล้วครับก็น่าจะจริงๆแล้วผมได้มีโอกาสไปตอนนั้นผมสนใจโครงการนี้เนี่ยนะครับในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยผมว่าไปดูรายชื่อโรงพยาบาลแล้วผมก็ลองไปสมัครที่เขตซึ่งจริงแล้วโครงการ30บาทรักษาทุกโรคหรือช่วงนึงเรียกว่าประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ย คุณก็ไปสมัครที่เขตได้แล้วก็คุณก็เลือกโรงพยาบาลครับผมก็แวะไปดูโรงพยาบาลที่เลือกเพราะว่าตอนแรกผมก็คิดแบบที่ผู้หญิงคนนั้นเขาคิดเนี่ยแหละว่ามันต้องเป็นห่วยๆมันต้องเป็นแบบแย่ๆแบบใช้การไม่ได้แต่ปรากฏว่าผมไปดูเนี่ยเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนที่แบบแพงๆเลยเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะโอเคมากคือไม่ได้ไม่ได้แย่คือหมายว่าคุณสามารถเข้าไปให้น้ำเกลือผ่าตัดเป็นเรื่องเป็นราวได้คือไม่ได้แย่คือไม่ได้แย่ครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละโรคนั้นด้วยคือเขาไม่ได้มองแค่โรคพื้นฐานอย่างเดียวโรคที่มันคอมพลิเคทซับซ้อนเนี่ยก็รักษาให้ด้วยและใช้สิทธิ์ได้ด้วยปัญหามีเฉพาะแบบประเภทของยาที่บางทีต้องเป็นยาแพงๆที่แบบคนอยากซื้อกันคือมันเหมือนแบรนด์เนมครับเหมือนถ้าเราอยากซื้อแบรนด์เนมหรือยาที่เป็นออริจินอลจากต่างประเทศเนี่ยคุณก็ต้องเสียส่วนต่างเองเพราะว่าโรงพยาบาลรับภาระไม่ไหวครับเราคือยามันเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยมันต่างแค่ยี่ห้อเมื่อตามตำรับการแพทย์แล้วมันไม่ต่างกันแต่มันก็มีบ้างที่มีเปอร์เซ็นต์ที่นิดนึงที่ว่าถ้าใช้ของออริจินอลแล้วออกมาต่างกันเล็กน้อยเขาก็บางคนก็เลือกจะซื้อจ่ายแพงขึ้นแล้วมันต่างกันมากตรงนี้ก็เป็นประเด็นแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องพาราเซตามอลคนเข้าใจกันผิดเยอะมากว่าบางทีไปหาหมอโรงพยาบาลเนี่ยจ่ายแต่ยาพาราแก้ปวดแล้วไอ้ที่เขาพูดว่าเอ็นเซดคืออะไรนะครับคืออาการปวดเนี่ยมันมี2แบบคือพาราเซตามอลนี่แก้ปวดอย่างเดียวแต่เอ็นเซดหรือว่าเป็นกลุ่มยามันแก้ปวดจากการอักเสบก็คือมันไปแก้การอักเสบด้วยแล้วก็ลดอาการปวดด้วยแต่ข้อเสียของเอ็นเซดหรือว่าที่เราอยากได้ยามากกว่าพาราเนี่ยข้อเสียมันคืออะไรคือถ้าเกิดว่าอย่างคุณสิโรจน์มาหาผมไม่รู้ว่าคุณสิโรจน์เป็นไข้จากอะไรผมเดาเอาว่าโอเคเป็นจากไข้หวัดละกันผมเอาเอ็นเซดให้คุณสิโรจน์ข้อเสียคือถ้ามันเป็นไข้เลือดออกหรือคุณมีไข้เลือดออกมีปัญหาเลยนะฮะเลือดออกในกระเพาะได้เลยนะครับแล้วก็กัดกระเพาะมีโรคแทรกซ้อนได้มากมายครับเลยต้องระวังในการให้ยาที่มาของเขาที่เขาว่าพาราเซตามอลเมื่อกี้เนี่ยนะใช่ครับคือมันเป็นพื้นฐานแล้วก็ผลิตมาหลังจากแอสไพรินมันตัวยาตัวนี้มันละลายริ่มเลือดก็ทำให้เลือดออกมากได้เหมือนกันพาราก็ปลอดภัยแต่ผมว่านอกจากเรื่องยาผมฟังคลิปของป้าคนเมื่อกี้นี่ผมรู้สึกผมไม่ชอบทัศนคติที่เขาอยู่ในคลิปทั้งหมดเลยนะคือเต็มไปด้วยความดูถูกคนส่วนใหญ่เต็มไปด้วยการดูถูกคนจนเต็มไปด้วยการดูถูกสวัสดิการขั้นพื้นฐานของทุกอย่างในประเทศนี้ฮะผมว่าคลิปนี้ถูกลบไปดีแล้วครับไม่งั้นเขาจะอายลูกหลานเขาเองเราก็ไปช่วยประจานเขาอีกถ้าผมตามกระแสถ้าผมฟังไม่ผิดรู้สึกว่าจะมีคลิปออกมาชี้แจงแล้วก็ขอโทษแต่ผมยังไม่ได้ดูนะฮะเดี๋ยวผมยังไม่ได้ดูผมว่าถ้ามีการขอโทษขออภัยกันก็น่าจะโอเคเพราะก็ใช้บริการ30บาทนะฮะผมไปขูดหินปูนทำฟันด้วย30บาทนะฮะเฮ้ยจริงหรือเปล่าจริงฮะไม่ได้โม้อ่ะไม่โม้ฮะการใช้บริการแบบคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้เป็นเรื่องที่ดีครับครับงั้น